ซึ่งก็กลับมากันแล้วนะกับบอกฟุตอีพี1พาร์ทที่2นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ลากไอดีนี้มาไปที่ร้อยพร้อมกับเวล9นะที่ไปฟาร์มมาเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้หรอกแป๊บเดียวซึ่งก็เราใช้ผลพานะฮะว้าวใช้3ดาบเพื่อมาทิมันอิเล็กทริกไอ้ยะงูช่างอะลองเกิดเลยเดี๋ยวขอไปเตียลองแป๊บไม่เอาดีกว่าปล่อยไปเดี๋ยวเราให้ดีนี้ว่ายน้ำไปก่อนซึ่งผมก็ว่ายช้าแม่ไม้เดี๋ยวเข้าร่วมสมรรถภูมิกันผมเจอโบตีอาลองอยู่จังหวะนี้ไปต้องสมาชิกหาขึ้นแล้วหรอกไปแจงก่อนนะจังหวะนี้อาลองอาลองตกหมดโอเคทุกคนซึ่งก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่ไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้น่าจะเตียลองไม่ทันนะเนาะฮะเฮ้ยกล่องดำชื่อไม่ห้ามกล่องดำทุกคนกล่องดำนั่นก็จะมีปางโดนดวงปรสิตลากไปแดงดูยี่สิบว้าวเฮ้ยดูดีครับทุกคนเห็นแล้วไหมผมข้ามเวลได้ครับตอนนี้ไปเอาไปซีซีตูมสายหมัดนะทุกคนอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วะเนาะเห็นมันโผล่ไหมเมื่อกี้เวลจะแบบไม่ต้องดันแล้วล่ะเฮ้ยโอ้ยไปทำเรื่องกูสัตว์เจ้าตายเลยตกโดนเต่าไปยีดีตัวเองเฉยก็คืออะไรเนี่ยก็ซึ่งลงวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีพอใช้ได้ข้อดีคือเราจะไม่ต้องรัดเวลอีกแล้วนะฮะเนาะต่อให้ตังจะน้อยก็ตามอ่ะไม่ต้องดันเดินเวลละว่าพวกเราดันแล้วเวล25ได้เนาะไฟไหมไฟไหมไฟดูเฮ้ยต่อยต่อยตายเลยต่อยตายเลยไก่มาดิต่อยตายเลยว้าตายจริงด้วยผมนี่แหละตายทุกคนซึ่งก็ใน EP นี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย